สวัสดีครับพบกับช่องมหัศจรรย์พันหมูดำนะครับผมลูกหมูที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นอนาคตแม่พันธุ์นะครับผมที่ไปตามหามานะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เหมยซานผสมดูล็อกนะครับผมพ่อเป็นดูล็อก US นะครับดูล็อก100 US แม่เป็นเหมยซาน100นะครับก็ชุดนี้ก็ได้มาจากอำเภอวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสามารถตรวจสอบสายพันธุ์ได้นะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับก็เลยตัดสินใจไปเอามาทำเป็นแม่พันธุ์นะครับผมนี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นเลี้ยงหมูดำนะครับในรอบในชุดที่สองนะครับผมชุดแรกก็เป็นการเลี้ยงหมูป่าหมูดำนะครับก็จะเป็นหมูป่าผสมหมูดำนะครับผมแต่ชุดนี้จะเอามาพัฒนานะครับก็คือจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวนะครับผมก็ยังต้องดูกันใช้เวลาอีกยาวไกลนะครับผมนี่คือหมูอายุ40 วันนะครับผมลูกหมูอายุ40 วันก็เชื่องนะครับเชื่องแล้วก็ค่อนข้างคุ้นคนนะครับผมอาหารที่ให้ก็คือเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผสมข้าวสุกผสมข้าวต้มนะครับผมก็แล้วแต่นะครับบางทีก็ให้แต่ข้าวสุกนะครับผมให้แต่ข้าวสุกแล้วก็บางทีก็ให้อาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวนะครับอาหารสำเร็จรูปโปรตีน18%นะครับผม